วัสดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้ววันนี้มาชวนทำเมนูคลายร้อนแบบง่ายๆกันเลยนะคะย้อนวัยเด็กกันเลยค่ะกระวุ้นไข่ค่ะซึ่งบอกเลยว่าอร่อยนะคะและชื่นใจมากๆเลยนะคะพร้อมเคล็ดลับนะคะทำให้วุ้นไม่คายน้ำและเด้งดึงเด้งดึงในลักษณะอย่างนี้นะคะน่ากินมากๆสามารถทำขายได้เป็นเมนูไอเดียอีกเมนูหนึ่งที่ไม่ควรพลาดในหน้าร้อนนี้นะคะเราไปเริ่มลงมือกันเลยจ้าขั้นตอนแรกเราจะใช้น้ำก่อนค่ะตามด้วยผงวุ้นนะคะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะคะเราค่อยๆใส่ผงวุ้นลงไปคนผงวุ้นนะคะให้เข้ากันพักตรงนี้ทิ้งไว้นะคะประมาณ10นาทีขึ้นไปนะคะเพื่อให้วุ้นไม่คลายน้ำนะคะหลังจากนั้นเราใช้ใบเตยเลยค่ะมัดปมลงไปนะคะและนำไปตั้งไฟค่ะระหว่างนี้เรามาตอกไข่กันนะคะซึ่งเราจะใช้ไข่1ฟองค่ะตอกและตีนะคะหลังจากนั้นพอเอาใบเตยน้ำไปตั้งไฟเรียบร้อยนะคะเราจะต้องตั้งไฟแล้วก็หมั่นกวนสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้ผงวุ้นนั้นกระจายตัวและละลายเร็วขึ้นนะคะคนนะคะจนผงวุ้นนั้นเดือดนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไป3/4ถ้วยตวงนะคะหลังจากนั้นเราหยิบใบเตยออกเลยจ้าปล่อยให้มันเดือดสักครู่แล้วค่อยนะคะเทไข่ลงไปค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะไข่ที่เราเตรียมไว้เทลงไปแล้วก็ใช้ไม้พายนะคะคนตลอดเวลานะคะเพื่อที่ให้มันไม่จับตัวเป็นก้อนนะคนในลักษณะอย่างนี้นะคะคนตลอดเวลาเลยค่ะคนค่ะหลังจากนั้นเราเอามาเซตตัวไว้นะคะประมาณ 20-30 นาทีเราก็จะได้วุ้นไข่แบบน่ากินน่าเด้งดึงเด้งดึงเรามาตัดเสิร์ฟกันเลยนะคะแนะนำถ้าทำขายนะคะแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะและไปขายนะคะหรือใครที่ชอบกินแบบเย็นๆแบบแอดมินนะคะก็จะแช่ตู้เย็นแล้วบอกมีความรู้สึกว่าเย็นฉ่ำชื่นใจมากกัดตรงไหนนะคะก็ฉ่ำชื่นใจจริงๆนะคะก็อยากให้ลองไปทำกันดูนะคะเมนูง่ายๆใครทำแล้วอร่อยหรือเมนูไอเดียอยากทำเมนูไอเดียอะไรเม้นบอกกันได้นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ